วิธีการป้องกันตัวในการตั้งรหัสผมมีมาให้นะครับผมยกตัวอย่างจากเนี่ยสมาร์ทโฟนตัวต้นเรื่องนี่แหละก็คือ iPhone นะครับให้ใช้ Face ID อย่าไปปฏิเสธการสแกนหน้านะและสแกนหน้ามันเป็นเทคโนโลยี 3D Face ค่อนข้างละเอียดมากคือปกติเนี่ยเลขเนี่ยเรากดเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ระวังตัวในที่สาธารณะเราไปกดหน้าจอไปกดต่างๆผมเองก็คนหนึ่งที่ผมก็จะต้องนึกเหมือนกันว่าเวลาเราไปสแกนจ่ายเนี่ยเราก็กดแอปธนาคารด้วยเลขที่โชว์คนข้างหลังนะที่กำลังต่อคิวอยู่เหมือนกันถูกไหมก็ดีที่ผ่านมาผมไม่เคยมือถือหายอะแต่ไอ้เทรนด์เนี้ยกำลังระบาดในสหรัฐเลยคือมาจ้องหน้าจอคุณว่าคุณกดเลขอะไรแล้วก็เดินตามหรือไปหาเรื่องทำให้คุณมือถือหายอะเพราะว่าบางจังหวะคุณก็อาจจะไปเผลอเลยวางไว้เนี่ย Wall Street Journal เขาทำไว้เป็นเหตุการณ์หน้าบาร์ของสุภาพสตรีท่านนี้นะไปกดในที่มืดไงสลัวสลัวและแสงไฟมันสว่างก็เห็นได้ง่ายแล้วก็วางมือถือไว้นะพอฉกไปปุ๊บก็โดนทุกสิ่งทุกอย่างปล้นไปเลยนะครับทีนี้พอเราใส่พาสโค้ดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราเอามือปิดเรามือปิดไว้หน่อยเอามือบังไว้นะครับแล้วก็อย่าใช้พาสโค้ดเป็นพาสโค้ดเดียวกันกับแอปธนาคารครับจุดนี้ต้องคิดนะหลายคนเอาสะดวกมีพาสโค้ดในใจมีชุดเดียวแล้วก็ใช้มันรวดทุกแอปเลยเป็นไปได้ไหมที่เราจะขยันจำเพิ่มหน่อยผมเองก็มีหลายชุดนะผมก็จะมีประมาณ3ชุดที่ใช้สลับกันไปสลับกันมาฉะนั้นเนี่ยไอ้พาสโค้ดหน้าจอไม่ควรชนกับพาสโค้ดธนาคารเด็ดขาดถ้าใครชนอยู่ตอนนี้รีบไปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ทุกคนมีแอปธนาคารใช้หมดแล้วก็เข้าไปที่ setting แล้วก็ลบพาสเวิร์ดที่สำคัญออกให้หมดแปลว่าอะไรครับอันเนี้ยมันจะเป็นบริการ iCloud Keychain ที่มันมีการเก็บพาสเวิร์ดในระบบ iCloud Apple ถามว่า Appleเก็บดีไหมเก็บดีอันนี้ต้องชมเลยมันก็ security สูงอะแต่ว่าไอ้เวลาที่มันมาอยู่ในเครื่องเราเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าพาสเวิร์ดเว็บนั้นๆแอปนั้นๆเราพิมพ์อะไรไว้อันเนี้ยตัวไหนสำคัญคุณอาจจะต้องลบทิ้งแล้วก็ไปใช้ใส่แมนนวลเอาไม่ต้องอัตโนมัติอันนี้อาจจะช่วยเวลาที่คุณถูกขโมยเครื่องแล้วโจรที่ขโมยเครื่องดันรู้พาสโค้ดคุณด้วยมันจะได้ไม่มาเห็นตรงนี้ไงเพราะไอ้อันเนี้ยมันเห็นได้ง่ายมากเลยทันทีที่คุณเข้าเครื่องมาได้แล้วคุณจิ้มชื่อตัวเจ้าของเครื่องแล้วคุณสามารถกด password and security แล้วก็ passcode change ใช่ไหม change password passcode เดียวกันกับหน้าจอนะครับอันนี้ passcode เดียวกันผมจะกดให้ดูนะครับผมจะไม่บอกคุณว่าผมกดอะไรนะครับวับเอามือปิดนะฮะปึ๊บเดียวฮะดูฮะนี่ฮะยึด Apple ID ได้เลยนะครับเอาจริงๆ Apple อาจจะต้องเปลี่ยนจุดนี้อ่ะผมบอกเลยผมหนุ่ยพงษ์สุขในนะพี่กรไอที24ปีแล้วเนี่ยผมขอบอกเลยว่าจุดเนี้ยเขาเรียกว่าตายน้ำตื้นจริงๆจุดโหว่นี้จะหาทางป้องกันก็พอจะทำได้อยู่ฮะแต่ต้องใช้ผ่านความสามารถสกรีนไทม์คุณผู้ชมดูตามนี้เลยนะครับเข้าไปที่ setting จากนั้นเลือกสกรีนไทม์แล้วก็ค่อยไปตั้งพาสโค้ดอีกชุดหนึ่งเพื่อจะไปล็อกสกรีนไทม์เอาไว้ตรงนี้แหละครับคุณสามารถตั้งค่า content and privacy restriction ก็คือเพื่อที่จะล็อกไม่ให้ใครมาเปลี่ยนพาสโค้ดหรือมาเปลี่ยนรหัส Apple ID เราได้แต่ก็นั่นแหละครับวิธีการนี้ดูสุดจะอ้อมโลกเลยถ้าไม่มีคนแนะนำกันมาก่อนเราก็ไม่น่าจะหาวิธีนี้เจอได้โดยง่ายนะครับอ้าวลองทำตามกันดูแล้วก็เรื่องของภาพที่คุณเก็บไว้ในเครื่องเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนทุกใบมันจะมีเลเซอร์นัมเบอร์อยู่ข้างหลังแบตไตเคยเตือนไปแล้วนะครับถ่ายบัตรประชาชนในยุคใหม่นี้ถ่ายแค่ข้างหน้านะครับห้ามถ่ายข้างหลังเด็ดขาดเพราะมันมีเลเซอร์นัมเบอร์ที่จะเอาเลขนี้ไปสมัครบริการ Wallet หรือยืนยันตนพวกประเภท NDID อะไรได้หมดฉะนั้นหลักการเนี่ยถ้าคุณมีรูปแบบนี้อยู่ในเครื่องบัตรประชาชนหน้าหลังทะเบียนบ้านบัตรเครดิตบลาบลาลบทิ้งนะครับ